สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์ครับก่อนที่จะไปเรียนรู้กันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับสร้างคลิปรีวิวหรือช็อตด้วยแคนวานะครับเวลาเราจะทำคลิปสั้นนะครับอย่างเช่น Facebook Reel นะครับหรือ YouTube Short นะครับเราสามารถใช้แคนวาสร้างให้เราได้นะครับเหมือนอย่างตัวอย่างนะครับที่เปิดหัวนะครับเปิดรายการตอนแรกนะครับมีตัวอย่างมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยนะครับอันดับแรกครับเราเปิด Canva ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดเข้ามาใน Canva นะครับแล้วเราก็ไปสร้างคลิปรีวิวนะครับโดยคลิปรีวิวนี้นะครับFacebook Reel หรือ YouTube Short นี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับแนวตั้ง9:16นะครับมาตรงโมบายวิดีโอตรงนี้นะครับโมบายวิดีโอครับแล้วก็คลิกครับเลือกนะครับก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นแนวตั้งนะครับจากนั้นครับถ้าเรามีวิดีโอที่เราถ่ายนะครับเรียบร้อยแล้วถ่ายเป็นภาพแนวตั้งนะครับเราก็อัปโหลดแล้วก็นำมาวางลงตรงนี้นะครับเช่นผมมีวิดีโออยู่แล้วนะครับมีวิดีโออยู่แล้วก็จะเอามาวางลงตรงนี้ดูนะครับเช่นตรงนี้ครับวิดีโอแนวตั้งนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดสวัสดีนี่นะครับตรงนี้ก็จะใช้ความยาวนะครับความยาวจากเริ่มต้นถึงจบตรงนี้นะครับใช้เวลา 20.4 วินาทีนะครับ 20.4 วินาทีซึ่ง YouTube Short นะครับหรือ Facebook Reel นะครับก็จะใช้เวลาไม่เกิน1นาทีนะครับหรือ60วินาทีนะครับก็เวลาเราเอาไปลงใน Facebook นะครับหรือลงใน YouTube Short นะครับซึ่งตัวนี้เราได้วิดีโอแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเสียงนะวิดีโอตัวนี้นะครับเราอยากจะใช้เสียงแยกต่างหากซึ่งเราบันทึกเสียงไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปิดเสียงของตัวนี้นะครับเช่นตอนนี้นะครับตอนนี้มีเสียงนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์สร้างมีเสียงแล้วก็ขยับปากด้วยนะครับเป็นวิดีโอนะครับทีเราจะปิดเสียงไว้เพราะว่าเรามีไฟล์เสียงไฟล์เสียง MP3 นะครับเราก็คลิกที่รูปวิดีโอนะครับแล้วเราก็มาที่รูปลำโพงครับเราก็ปิดเสียงนะครับปิดเสียงซะนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีเสียงนะครับลองดูนะครับก็จะขยับปากเฉยๆนะครับจากนั้นครับเรามีเสียงมีไฟล์เสียงนะครับอัปโหลดเข้ามานะครับเราก็มาที่อัปโหลดไฟล์ครับตรงนี้ครับอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วเราก็ไปเอาเสียงที่เราเตรียมไว้นะครับจะเอามาใช้กับ
วิดีโอนี้นะครับไปเอาเสียงนี่นะครับผมมีเสียงไว้แล้วเสียงก็จะเข้ามาครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับเราคลิกเราจะให้เสียงเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับสมมุติว่าเริ่มจากตรงนี้ครับเราคลิกนะครับแล้วเราก็มาเลือกเสียงครับเสียงที่เราอัปโหลดเข้ามาเมื่อสักครู่ครับคลิกเสียงมาแล้วนะครับเสียงนี้จะมีความยาวเพียงแค่นี้เองนะครับแค่ 6.5 วินาทีนะเราจะเริ่มตรงไหนนะครับสมมติเริ่มตรงนี้นะสวัสดีครับเรามาเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์กันนะครับนี่เราจะใช้เสียงนะครับนะทีนี้เวลาเราบันทึกเสียงมานะครับเราก็ใช้เสียงที่มีความยาวไม่เกิน60วินาทีนะครับหรือ1นาทีนะครับตรงนี้มันสั้นไปนิดนึงนะครับเวลาเราจะใช้เราก็บันทึกให้เต็มนะครับให้เต็ม60วินาทีหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับในที่นี้สมมุติว่าเอาแค่นี้นะครับเราจะใส่ดนตรีประกอบนะก็ได้นะครับสมมุติว่าเราจะใส่ดนตรีประกอบนะครับเอาเราก็เลือกเสียงดนตรีเสียงเพลงเราเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเราก็เอาเสียงเพลงมาวางลงในไทม์ไลน์นี้นะครับได้อีกครับในที่นี้ผมมีเพลงอยู่นะครับเช่นเพลงนี้นะครับคลิกไปครับเพลงนี้มีความยาว 1.58 นะครับ1นาที58วินาทีเกือบ2นาทีนะครับมันยาวนะครับเราก็จะใช้ในการสร้างคลิป Facebook Reel หรือว่าช็อตได้นะครับแต่ทีนี้เรายืดตรงนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าวิดีโอของเรานะครับวิดีโอตรงนี้มีความยาวเพียงแค่20นาที4วินาที20วินาทีนะครับ 20.4 วินาทีนะเพราะฉะนั้นเราจะยืดเสียงนี้ให้เต็มก็ไม่ได้เราก็ต้องสร้างเพจขึ้นมาใหม่อีกนะครับเพิ่มเพจขึ้นมาอีกนะครับในที่นี้สมมติว่าจะเอาวิดีโอนี้อย่างเดียวนี่แหละนะครับพูดขยับปากไปเรื่อยนะครับเราก็คลิกนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ duplicate ครับ duplicate page ครับคลิกครับนะมาแล้วครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะยืดเสียงออกมาได้อีกครับยืดออกมาถึงตรงนี้นะครับก็จะใช้เวลา40วินาทีก็คงจะได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาทำช็อตนะครับเขาจะนับให้เราก็ต่อเมื่อช็อตของเรานั้นมีเวลาไม่น้อยกว่า30วินาทีนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมันถึงแค่ตรงนี้เพียงแค่ 20.4 วินาทีนะครับเวลาเรานำไปอัปโหลดนะครับลงในช็อตนะครับมันก็เขาจะไม่นับยอดวิวให้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเกิน30วินาทีแต่ไม่เกิน1นาทีหรือ60วินาทีนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้แล้วเราก็ลองทดสอบเล่นดูครับคลิกนะครับแล้วก็เล่นสวัสดีครับเรามาเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์กันนะครับเรามาเรียนทุกวันนี้จะเห็นว่าช่วงที่เป็นเสียงพูดนะครับกับดนตรีกับเสียงเพลงเนี่ยนะครับมันเสียงเพลงจะดัง
แทบจะดังกว่าเสียงพูดนะครับเราก็ลดเสียงนะครับลดเสียงตรงนี้ลงแต่เราไม่ลดทั้งหมดนะครับเพราะตรงนี้มันจะว่างนะครับเราจะมาถึงตรงนี้นะครับถึงประมาณนี้นะครับเสียงเราจะลดนะครับถึงตรงนี้นะครับเราคลิกว่าเสียงเพลงถึงตรงนี้ต้องเบานะครับแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับคลิกแล้วก็ให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกขวานะครับเมาส์คลิกขวาแล้วเราก็ตัดครับนี่นะครับมาตรงนี้ครับ Speed Audio นี่ครับคลิกนะครับตัดนะครับมันก็จะขาดออกจากกันนะครับขาดออกจากกันเราจะเอาวางต่อกันที่เดิมก็ได้นะครับดูนะครับทีนี้ตรงนี้ครับเสียงตรงนี้เราจะทำให้เบาเพื่อจะให้เสียงพูดดังกว่านะครับเราจะทำตรงนี้เบานะครับเราคลิกที่ท่อนเสียงที่เราตัดนะครับแล้วก็มาที่รูปลำโพงครับตรงนี้เสียงเต็มร้อยนะครับเราก็ลดลงครับเราจะให้เหลือเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราจะเอาสัก20นะครับเราก็คลิกคลุมทั้งหมดแล้วก็พิมพ์20ครับเสร็จแล้วก็ Enter ครับโอเคครับเสียงตรงนี้ครับก็จะมีความดังเพียงแค่ 20% นะครับไม่เต็ม 100% นะครับแต่ตรงนี้ยังเต็ม 100% อยู่นะครับโอเคครับเราก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงพูดกับเสียงดนตรีจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับสวัสดีครับเรามาเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์กันนะครับออนไลน์เรามาเรียนทุกวันนี้เรียนรู้ไปพร้อมกันไปครูอุดอ่อนใจดีเข้าใจเรียนรู้ภาษาครับเสร็จแล้วครับก็น่าจะโอเคนะครับเราพอใจแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟล์สมมติว่าเราตั้งชื่อไฟล์ว่าช็อตแล้วกันนะครับช็อตแอนด์รีวสมมตินะครับเสร็จแล้วครับเราก็มาคลิกที่แชร์จากนั้นก็ดาวน์โหลดเวลาดาวน์โหลดนะครับมันเป็นเราจะเอาไปใช้เป็นวิดีโอนะครับเราก็ดาวน์โหลดที่ MP4 วิดีโอตรงนี้แหละนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับจากตรงนี้ก็เอาทั้ง2หน้านะครับทั้ง2หน้าเพราะมันมีแค่มี2หน้าเนี่ยเอาทั้งหมดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดครับเราก็รอให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 นะครับทั้งให้ครบนะครับให้ครบ 100% ก็รอสักครู่ครับรอสักครู่ครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเราเปิดดูครับตรงนี้นะครับคลิกครับสวัสดีครับเรามาเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์กันนะครับออนไลน์เรามาเรียนทุกวันนี้เรียนรู้ไปพร้อมกันไปโอเคครับเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนี้นะครับเอาไปอัพโหลดลงใน Facebook Reel หรือ YouTube Short ได้เลยนะครับก็เป็นวิธีการนะครับวิธีการสร้างคลิปนะครับคลิป Reel แล้วก็ Short นะครับ
ง่ายๆโดยใช้ Canva นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการกดกระดิ่งการกดไลค์กดแชร์ช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์สวัสดีครับ